ไปดูเกมที่เขาพลองครับชนะทอบิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Air Force Central ฝั่งของชนะมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับจากลีฮุนจินตั้งแต่15นาทีแรกของเกมก็ได้โอกาสมงจ่อๆครับทำประตูให้ไชน่าทอบิลขึ้นนำ 1-0 แข้งรับของทีม Air Force ก็ยังมีช่องโหว่อยู่ครับเรื่องการมาร์คตัวผู้เล่นอยู่ดีนะครับลูกเซตเพย์คือจะเห็นว่าผู้เล่นของไชน่าเนี่ยมีเหมือนวิ่งเข้ามาในซุ้มมานั่งสำรองเหมือนหาอะไรสักอย่างเหมือนมาหาใครสักคนหนึ่ง เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับ Air Force ครับมาได้ประตูตีเสมอ 1-1 ครับลูกหม่งของ Percy Herman ครับนาที19กลับมาได้เร็วมากครับลูกย้อนหลังเลยเทคตัวกลับมาได้แข็งแรงมากครับตอนระยะหลังนี่เฮอร์มันแข็งแรงมากครับเปอร์ซี่เองก็อยู่ครบนะครับสุรชัยจะเด็ดน่าจะมาหาคนเสื้อกั๊กน้ำเงินนะลูกขึ้นนำของชัยนาครับแล้วก็เป็น 2-1 ครับ Air Force แซงจากเปอร์ซี่นาที27ครับลูกมงอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนี้คือเจ้าตัวร่างสภาพร่างกายดีเหลือเกินนะช่วงนี้ทำอะไรก็ได้เนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วสอดแทรกโอ้โหมงทำประตูระยะหลังได้ข่าวว่าที่ปรึกษาทีมสะสมเอานักฟรีคอร์เข้ามาดูแลอย่างดีเลยแหละครับครับจริงๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูการบำบัดของหลายๆทีมนะต้องบอกว่าสำคัญมากเกมในครึ่งหลังครับทางเดนาร์ดลุยแล้วยิงซ้ายครับนี่แมนเทวาเองก็เซฟพอสมควรเลยแหละครับเป็นธีรชัยครับได้ซัดครับธีรชัยงามเจริญเนี่ยฮะยิงซ้ายโค้งโค้งเลยฮะแล้วมันไม่เข้าครับติดเซฟของแมนเทวาครับโค้งโค้งแล้วใช่ไหมครับครับวงไม่พอครับทางขวาบ้างครับของแอร์ฟอร์สครับดูจังหวะโยกเข้าซ้ายแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเชิดค่ำคันนายเป็นภูวนาถนะครับบอลของ Air Force มาใหม่แล้วตักมาได้มงยอนครับชนเสาโอ้โหอันนี้ผู้รักษาประตูของชัยนาทก็ไม่ใช่นาริตใช่ไหมครับนาริตไหมชัยนาทเป็นเฉลิมเกียรติสมบัติปันฮะเฉลิมเกียรติชัยนาทคือกฤษกรกฤษกรโทษทีครับกฤษกรโทษทีครับเกมนี้ใช้เฉลิมเกียรติสมบัติปันบอลของทางชัยนาทได้ยิงครับโอกาสตีเสมอก็พอมีครับแต่ว่าไม่แม่นกันเองครับขวาของปริญญาอุตภาดูบอลของ Air Force บ้างครับขึ้นจากพื้นเส้นทางซ้ายเปิดโค้งมาแล้วครัวซี่แฮตทริกครับคือฟอร์มการเล่นแบบนี้จังหวะแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางขยันครับเป็นขยันเขาวิ่งเลยเลยไหมครับเขาวิ่งกลับมาที่นัดโอ้โหขยันมากครับเขาขยันมากจริงๆก็เปิดเลยไปแล้วด้วยนะใช่ครับ 3-1 ครับ Air Force โอ้จากตามก่อนมีฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรนะครับเอ็มที่เขาพลองบอลทะลุช่องของชัยนาทครับเพื่อจะไล่มา 2-3 ครับยิงดูชัยนาทเองก็ไม่มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าทำประตูไม่ได้โอ้สุดท้ายก็จบด้วยความพ่ายแพ้ครับชนะฮอบินครับแพ้กับ Air Force Central ไป 1-3 และนี่คือเกมสุดท้ายของโค้ชม้วนครับหลังจากจบเกมนี้โค้ชม้วนประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบกับผลงานของทีมครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น